ใบเตยสุธีวันตัดพ้อเจอพวกหากินง่ายๆสร้างเพจปลอมโปรโมตเว็บพนันเรียกได้ว่างานเข้าสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุธีวันก่อนหน้านี้ทางด้านน้องชายได้ออกมารีวิวหลังที่สาวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวครบ1 เดือนล่าสุดสาวใบเตยเคลื่อนไหวเจอพวกมักง่ายสร้างเพจปลอมโปรโมทเว็บพนันโดยทางด้านใบเตยสุธีวันเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม @bitoayer สยามโพสต์สตอรี่เป็นภาพเพจ Facebook ปลอมที่แอบอ้างเป็นสาวใบเตยนำรูปมาลงแล้วโปรโมทเว็บพนันโดยทางด้านสาวใบเตยยังระบุว่าเพจปลอมพวกนี้หากินง่ายและยังรับโปรโมทเว็บพนันอีกทุกวันนี้มีคดีเดียวไม่พอยังต้องมานั่งเสียเวลากับเพจพวกนี้อีกแย่มากรบกวนช่วยใบเตยรีพอร์ตหน่อยนะคะ